เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะเทศมนตรีเมืองเหินหยางมณฑลหูหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเชื่อมความสัมพันธ์นครแม่สอดและเมืองเหินหยางค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสามสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีพร้อมนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดร่รวมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองเหินหยางมณฑลหูหนานสาธารณารัฐประชาชนจีนนำโดยนายก่องเอเกยู รองนายกเทศมนตรีเมืองเหินหยางพร้อมคณะซึ่งมีดรปณิธิตั้งพาตินายกสภาบริหารการศึกษาโรงเรียนราชวิทยาพร้อมคณะครูโรงเรียนราชวิทยาได้นำคณะมาเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเหินหยางมณฑลหูหนานประเทศจีนและนะครแม่สอดจังหวัดตากประเทศไทย ด้วยทางคณะผู้แทนเมืองเหินหยางมณฑลหูหนานประเทศจีนนำโดยนายกงเซียวีรองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมเยือนคณะครูจากประเทศจีนที่ได้มาทำการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนราชวิทยาและเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเหินหยางมณฑลหูหนานและนครแม่สอดจังหวัดตากทางคณะ จึงได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดในครั้งนี้